ก็เรามาดูโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยกันนะคะนั่นก็คือโมเมนต์ของณเดชน์แล้วก็ยาย่านะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะเพิ่งที่จะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของยาย่าไปนะคะเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะปีนี้ยาย่าเองก็อายุ26ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยแล้วนะคะว่าของขวัญค่ะที่ณเดชน์นะคะให้กับยาย่าคืออะไรนะคะนั่นก็คือเสื้อแฮนด์เมดค่ะสกรีนเนี่ยนะคะลงบนเสื้อยืดแต่ยังไม่ใครได้เห็นเลยนะคะนี่ก็หลายคนก็อยากเห็นว่าทำไมณเดชน์เลือกของขวัญชิ้นนี้เพราะตัวเองเนี่ยทำทุกขั้นตอนเลยทีเดียวให้กับยาย่ายาย่าเองรู้สึกยังไงตัวของณเดชน์เองรู้สึกอย่างไรที่เป็นโมเมนต์ที่แฟนๆหลายคนเนี่ยอยากจะฟังอยากจะเห็นด้วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ทั้งคู่ออกงานสื่อมวลชนก็เลยได้ไปถามทั้งคู่พร้อมกันเลยแต่คนละงานคนละงานค่ะมีของขวัญใช่เป็นเสื้อค่ะแต่ว่าเขาทำเองแฮนด์เมดน่ารักหนูชอบของแฮนด์เมดเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเสื้อเองดีใจค่ะ26แล้วผ่าน25แล้วก็ปกตินะคะเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่แบบว่าโอ๊ยต้องแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติอยากกินข้าวกับแม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยๆอะไรต้องมีค่ะใช่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีค่ะไม่แล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยซื้อเค้กจากร้านนี้มาให้นะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเค้กมาแล้วนะว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปเลี้ยงข้าวน้องเขาบอกว่าน้องเลี้ยงก็ตั้งใจทำให้ยากเป็นงานอันนี้ค่ะเป็นงาน DIY ก็ของหลายอย่างสวยๆงามก็เขาก็มีหรือว่าเขาก็หาเองได้นะเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่แบบอะไรที่มีมูลค่ามากแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำให้อะไรเงี้ยครับก็ถ่ายเองนะครับถ่ายตั้งแต่เกมรักแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเราทำเสื้อดีกว่าแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไปก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเองครับทำเองทุกอย่างเลยตัวเดียวในโลกครับก็ทำด้วยใจครับทำด้วยใจเขาคงใส่ให้อยู่แล้วแหละครับผมฮะสกรีนเพิ่มไหมคะว่าให้เราใส่ด้วยบ้าไม่ครับไม่อันนั้นเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมอวยพรอะไรไหมก็ปกติครับมีก็ให้เขาร่างกายแข็งแรงอย่างที่ทุกคนทราบอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะเหนื่อยด้วยทำงานด้วยอะไรหลายอย่างก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาค่ะมีตัวเดียวในโลกค่ะแล้วก็มูลค่านี่คือวัดไม่ได้นะคะคือไม่มีมูลค่านะแต่คือเป็นมูลค่าที่แบบว่ามันไม่สามารถตั้งค่าได้เพราะว่ามาจากใจเนี่ยนะคะมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงรอภาพที่จะได้เห็นยาย่าใส่เสื้อยืดตัวนั้นนะคะใช่ค่ะรอดูด้วยเหมือนกันนะคะส่อง IG กันเลยตอนนี้นะคะว่าเมื่อไหร่จะใส่นะฮะ